ถ้ารู้ว่าปัญหาเราเนี่ยเราควรคุยว่าการลงทุนไทยต่ำกว่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมแล้วก็มีอุปสรรคมากมายแล้วเทรนด์โลกก็กำลังจะเปลี่ยนด้วยทั้งเทคโนโลยีทั้งเทรนด์ต่างๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเราคิดว่าอันที่หนึ่งไทยจะตกเทรนด์หรือเปล่าผมก็เห็นด้วยเลยว่าการลงทุนนี่มันเป็นหัวใจสำคัญที่มันจะร้ายอย่างอื่นเนี่ยแต่ในที่สุดถามว่าเราแคร์ลงทุนเพราะอะไรหรือเราแคร์เรื่องเศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะอะไรจริงๆมันก็แค่เพราะเหตุผลเดียวก็คือเราคิดว่ามันจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนมันดีขึ้นการที่เราจะไปเปิดลงทุนมันก็ต้องเป็นการอินโนเวทสร้างตลาดใหม่เปิดสินค้าใหม่ซึ่งถามว่าเราทำได้ไหมทุกวันนี้เรายังทำไม่ได้บริษัท SME เนี่ย either it works คือ it's older than 10 years คือแก่มา10ปีนี่เป็น1ใน3อีกอันนึงก้อนใหญ่ๆที่เป็น1ใน3เนี่ยคือ0ถึง3ปีเราก็แทง